ส่วนเรื่องต่อมาครับก็เป็นเรื่องของความเจริญในเมืองนะครับนั่นก็คือรถไฟฟ้าสารภาพโดยตรงเลยครับสีไหนเป็นสีไหนจำไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามีเยอะมากคือถ้าไม่ได้ใช้ประจำหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องใช้ก็คงจะต้องไปศึกษากันบนสถานีแหละใช่ครับเพราะว่าในอนาคตที่จะมีถึง10สี10สายด้วยกันนะครับแต่ที่เราคุ้นๆกันก็คืออย่าง BTS เนี่ยคือสายสีเขียวนะครับอย่างใต้ดินสายสีน้ำเงินนะครับตอนนี้มี2สายหลักแต่สายสีน้ำเงินตอนนี้เขาจะเชื่อมต่ออีก1สถานีก็คือเตาปูนบางซื่อนะครับเดี๋ยวเตรียมจะเปิดให้บริการเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงสายสีม่วงด้วยเป็นจุดเชื่อมต่อกันไปนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีพิธีนะครับลงนามนะครับว่าจ้างบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือว่า BM เข้ามาเดินรถนะครับในส่วนของสายสีน้ำเงินช่วงเตาปูนบางซื่อก็คาดการณ์กันแล้วครับว่าหลังจากเปิดให้บริการคือเดือนสิงหาคมน่าจะส่งผลต่อเนื่องนะครับไปถึงสายสีม่วงซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกันนะครับสายสีม่วงปัจจุบันเนี่ยคนใช้บริการค่อนข้างน้อยนะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีก 15-20% ต่อวันนะครับจากปัจจุบันมีผู้ใช้บริการประมาณสัก 25,000 คนฮะแน่นอนที่สุดเท่าที่ดูสถิติของผู้โดยสารนั้นในแต่ละวันในแต่ละเดือนนั้นค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 25,000 คนต่อวันนะครับซึ่งถ้าหากเราเชื่อมตรงนี้ได้นั้นเนี่ยก็คาดว่าในเรื่องของปริมาณผู้โดยสารนั้นก็จะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 15-20% นะ 25-20% ทางรฟม.กับทางคณะกรรมการคงจะพิจารณาว่าหลังจากที่เปิดให้บริการนั้นอัตราค่าโดยสารนั้นจะยังเป็นเหมือนเดิมหรือว่าจะอาจจะเหมือนเดิมหมายความว่ายังลดให้เหมือนเดิมหรือว่าอาจจะกลับไปเป็นอัตราปกตินะครับจะว่ากันไปแล้วเรื่องของค่าบริการก็ขึ้นอยู่กับงานบริการที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับแต่เบื้องต้นเองอย่างสายสีม่วงบอกว่ายังคิดราคาเดิมอยู่นะครับ14-29 บาทแต่เดี๋ยวต้องรอดูฟีดแบคว่าหลังจากนี้สายสีน้ำเงินเนี่ยมาอีกหนึ่งสถานีมาเชื่อมต่อกับสายสีม่วงแล้วลูกค้าหรือว่าคนใช้บริการเยอะขึ้นหรือเปล่าถ้าเยอะขึ้นนี่อาจจะมีการปรับขึ้นแต่ตอนนี้ยืนยันนะครับว่ายังคงราคาเดิม14-29 บาทอยู่ครับครับ